สวัสดีครับคูณฟังกิรักครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจะบับประจําวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธนะครับวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าภาระของชาติซึ่งก็หมายถึงทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับทำไมไปเกี่ยวพันกันได้ยังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สารส้มบอกว่าถ้าเกิดนายทักษิณชินวัตรต้องการจะกลับประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจรัฐในการให้ความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยนะครับโดยสถานะของผู้ที่หลบหนีโทษจำคุกคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีหมายจับติดตัวนะครับนับแปลว่านายทักษิณเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปมอบตัวที่สถานทูตไทยได้ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทางการไทยเนี่ยประสานงานนำตัวส่ง กลับประเทศไทยได้เลยจะได้นั่งเครื่องบินกลับบ้านฟรีได้ซ้ำไปถ้าทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไอการทําแบบรีรีรอรอชักเข้าชักออกพลิกลิ้นไปมากลับไม่กลับมาประมาณ20กว่าครั้งแล้วเนี่ยคาถามคือมันคืออะไรเลยครับมันคือเครื่องการันตีได้ใช่ไหมครับว่าประการที่1นนายทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความสํานึกผิดที่จะกลับมารับโทษเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลย ประการที่สองคือนายทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความกล้าหาญที่จะกลับมาต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับไม่กล้าหาญเลยนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับนายทักษิณมีมากกนอะไรบางอย่างที่คิดเองเออเองหรือเปล่าคือหวังว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์อะไรบางประการถึงได้เล่นแง่เอาเรื่องกลับบ้านของตัวเองเนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องการเลี้ยงหลานไปบอกว่าอุค์อิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเอง ตลอดจนไปผูกโยงกับการขออนุญาตใครต่อใครแล้วก็ไปโยงกับเจ้านายเนี่ยนะครับตามข้อความที่นายทักษิณโพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมนะครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพัดพลากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วนะครับ และไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าผมจะเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักาการของพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นด,ดินเกิดและเจ้านายของเราวันคล้ายวันเกิดของนายทักษิณคือวันที่26กรกฎาคมประการที่1ครับ นายวิษณุเครือง,งามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเท่าที่จําได้คดีของนายทักษิณจะมีอยู่3ประเภทคือประเภทที่ศาลตัดสินไปแล้วและนายทักษิณไม่มารับโทษประเภทที่2คือคดีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับแล้วก็คดีที่3าประเภทที่3คือคดีที่ศาลเนี่ยตัดสินแล้วว่านายทักษิณไม่มีความผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าคดีของนายทักษิณเนี่ยจะเข้าข่ายประเภทไหนแล้วต้องดําเนินการไปตามคดีประเภทนั้นๆพอนักข่าวถามว่าคดีที่ศาลตัดสินให้จําคุกนายทักษิณสามารถยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่วิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก็ต้องติดคุกสิครับเหมือนกับที่ไปฟังคำพิพากษานั่นแหละครับจากนั้นเนี่ยต้องเข้าสู่การควบคุมตัวของทางราชการกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนที่แล้ว เคยให้ข่าวบอกว่ามีแนวคิดที่จะให้ควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้โดยไม่จะเป็นต้องเป็นที่เรือนจําโดยประกาศให้เสมือนเป็นเรือนจําเรื่องนี้เป็นเพียงแค่นโยบายนะครับยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรเลยผู้ต้องโทษหรือต้องเข้าสู่สถานควบคุมของทางราชการและก็ต้องควบคุมตัวที่บ้านเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าหลักเกณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยระบุเอาไว้ว่าถ้าหากจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษต้องรับโทษหนึ่งในสก่อน วิษณุอธิบายความอย่างนี้บอกว่าจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเนี่ยคือการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องราชทรนซึ่งผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันแรกเลยแต่ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจและความประสงค์ของผู้ยื่นขอนะครับส่วนจะได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับและก็อย่างที่2คือการขอพระราชทานอภัยโท,โทษโดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะต้องมีการรับโทษก่อน แล้วก็จะต้องรับโทษมาไม่ต่ำกว่า8ปีหรือคิดเป็นจำนวน1ใน3นะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับรการที่นายทักษิณพยายามอ้างว่าขออนุญาตหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้อ้างคำว่า,าเจ้านายเนี่ยนะครับสอเจตนาหวังจะให้สังคมคาดเดาไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนสถานเดียวเท่านั้นเอง ในลักษณะที่บุคคลที่เขาจงรักภักดีอย่างจริงใจไม่พึงกระทําอย่าง,งน,นั้นนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับถ้าเกิดนายทักษิณกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องติดคุกแล้วคนอื่นล่ะครับนายประชามารีนนที่หนีคดีโกงเรือรถดับเพลิงก็กลับมาได้สิครับคนอื่นๆที่เป็นบริวาลลูกน้องอยู่ในเครือข่ายระบอบทักษิณที่เคยต้องคดีทุจริตประพฤติมิชอบทั้งหลายเนี่ย หลายคนรับโทษตามคำพิพากษาไปแล้วนะครับบางคนหนีคดีอยู่รวมถึงคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ที่เคารพและก็ยอมรับในคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเท่ากับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติทันทีนะครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับในความเป็นจริงเนี่ยนายทักษิณเป็นฝ่ายหนีออกไปเองนะครับเพราะว่าไม่ต้องการจะติดคุกสืบเนื่องจากการกระทําของตนที่ศาลดีกาพิพากษาว่าเป็นความผิดลงโทษจำคุก คดีเอ็กซิมแบงค์สปีหวยบนดิน2ปีคดีแปลงสัญญาสัมปธานกิจาการโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ธุรกิจของบริษัทชินสารพิพากษาความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐโทษจำคุก2ปีนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจาการ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจําคุก3ปีนะครับรวมไปจําคุกทั้งหมดในปีนะครับรวม3คดีเนี่ยนายทักษิณมีโทษจําคุก10ปีโดยไม่รอลงอาญานี่ยังไม่นับคดีทุจริตประมูลซื้อที่ดินย่านรัฎฐดฐาพิเศษจําคุก1ปีซึ่งอาจจะหมดอายุความไปแล้วนะครับประการที่3ครับนายทักษิณเนี่ย นอกจากจะไม่ยอมกลับมาแต่โดยดีแล้วเนี่ยนะครับยังมีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นชี้นำบงการนักการเมืองพักการเมืองการชุมนุมการเมืองในประเทศพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยล้างผิดให้คนต้องคดีทุจริตพ่วงไปกับฆาตรกรผู้ก่อการร้ายเผ่าบ้านเผาเมืองกระทั่งบนมหาประชาชนเนี่ยออกมาชุมนุมมากที่สุดเป็นประวัติการหลายล้านคนทั่วประเทศประการที่4ครับ ถ้าเกิดทักษินกลับได้โดยไม่ต้องติดคุกเนี่ยนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวที่หนีคดีหนีโทษจำคุกไป5ปีในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ละเวน้นระง,งับยับยัง้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจะสามารถกลับมาโดยไม่ต้องรับโทษได้ด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันยิ่งลักษณ์เนี่ยมีหมายจับติดตัวอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีคดีอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ย้ายเอื้อญาติโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบและก็คดีอาญาหัวประมูลการจัดอีเวนต์รถโชว์โครงการกู้เงิน2ล้านล้านบาทขณะที่คดีค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนจากการปล่อยปละละเลยไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำค่ามูลค่า35,000ล้านบาทเนี่ยกำลังอยู่ในชั้นศารปรลปกครองสูงสุดอยู่นะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับ ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอย่าไปอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานที่นามาต่อสู้ในชั้นศาลนั้นล้วนแล้วจะเป็นหลักฐานจริงไม่มีหลักฐานเท็จเลยแถมอีกหลายคดีที่นายทักษิณเป็นฝ่ายชนะนี่ก็มียังยอมรับคำตัดสินของศาลนะครับถ้าเกิดนายทักษิณกลับบ้านแบบคนไทยที่เคารพกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยก็ย่อมจะไม่เป็นภาระของใครทั้งสิ้นแหละครับแต่ถ้ากลับมาโดยที่ไม่ต้องการจะติดคุกนั่นแหละครับ มันจะเป็นภาระของชาติที่มันจะเกิดความวุ่นวายตามมานะครับ